สวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับสำหรับเทปนี้นะฮะจะเป็นการติดแหลกสเก็ตบอร์ดนะฮะของคิทาโกะนะครับอันนี้เราเบิกมาทางจากขับเฮานะฮะขับเฮาเอกมัยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะฮะว่าวิธีการติดแหลกสำหรับการแขวนสเก็ตบอร์ดหรือเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันติดยังไงและมันสามารถใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนจะไปติดตั้งกันเรามาดูกันก่อนว่าภายในกล่องเขามีอะไรให้เราบ้างนะฮะอลังการงานสร้างมากชิ้นแรกเลยเดี๋ยวลองแกะดูกันอันนี้เป็นที่ใส่สเก็ตเหรอใช่เปล่าวะอารมณ์เหมือนเป็นซองใส่สเก็ตบอร์ดคิดว่าน่าจะใช่นึกว่ามีแต่แหลกมีกระเป๋าให้ด้วยเว้ยอันนี้เป็นหูยึดนะฮะหูยึดไว้กับตัวแหลกตะแกรงท้ายนะครับส่วนชิ้นต่อมาน่าจะเป็นเหล็กแล้วล่ะเหล็กที่เอาไว้แขวนสเก็ตเดี๋ยวแกะมาเลยก็ได้โอ้โหมันเริ่มเทิมเลยเว้ยมันแขวนยังไงวะมันน่าจะเป็นทรงประมาณนี้เนี่ยเป็นโลโก้คิทาโกะก่อนที่จะไปติดกันเราลืมอธิบายถุงนี้ไปนะฮะถุงนี้เนี่ยเขาจะเป็นขายึดติดกับตัวรถนะฮะเขาแกะให้ดูว่าข้างในมันเป็นไงมันจะเป็นขาเกี่ยวประมาณนี้คล้องให้ดูตัวอย่างก่อนอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันก็จะเป็นขาเกี่ยวประมาณนี้แต่เดี๋ยวค่อยดูว่าเกี่ยวอันไหนซ้ายขวาส่วนอีกอันนึงนะฮะอันนึงก็จะเป็นขายึดคล้องกับตัวไฟทับทิมตรงนี้ของคิทาโกะเนี่ยถ้าใครเคยดูตัวตะแกรงกันลายที่ผมเคยทำไว้เนี่ยของเขาจะดีอย่างนึงคือเขาจะแบ่งแหวนแบ่งสกรูแบ่งน็อตอะไรพวกนี้มาให้เป็นเซตๆเลยเราจะไม่ต้องมาวุ่นวายว่าเฮ้ยอันนี้ใช้กับอันไหนนะฮะเขาจะแบ่งมาให้ครบหมดเลยนะครับเท่าที่ดูจากคู่มือแล้ววิธีง่ายที่สุดเลยก็คือติดขายึด2ตัวเนี้ยติดกับตัวแหลกข้างก่อนกลัวเป็นรอยแล้วก็วางบนนี้เริ่มแรกเลยก็เอาชุดที่เขาให้มานะที่มี4ตัวมีน็อตมีแหวนเสร็จปุ๊บเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็คล้องเข้าไปแล้วก็เอาแหวนสปริงใส่เข้าไปแบบนี้ปิดด้วยน็อตตัวเมียจุดต่อไปก็ทำเหมือนกันทำจนครบ4จุดนั่นแหละฮะแต่เท่าที่ดูเนี่ยอาจจะต้องทำไปก่อน3จุดเพราะว่ามันจะมีจุดหนึ่งที่ต้องยึดพ่วงกับตัวเม็ดทับทิมด้านหลังนะฮะเอาให้พออยู่ก่อนยังไม่ต้องขันแน่นมากอีกจุดนึงเนี่ยมันต้องพ่วงกับเม็ดทับทิมด้านหลังมันจะติดอยู่ประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมยังไม่ติดตัวนี้แล้วกันเราประคองมันไปก่อนแล้วค่อยมาจับยึดอีกทีนึงต่อมานะฮะเราจะทำการติดน็อตด้านบนที่ยึดตรงนั้นเขาจะมีตัวกันรอยมาให้เป็นยางเนี่ยเป็นแผ่นยาง2แผ่นแล้วก็จะมีน็อตตัวมาให้นะฮะสำหรับยึดก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้องทำการติดยางกันรอยตัวนี้ก่อนวิธีติดไม่ยากฮะเพราะว่าเขาตัดมาหน้ากว้างพอดีอยู่แล้วแล้วก็ทำการยัดเข้าไปด้านล่างแบบนี้จัดองศานิดนึงเดี๋ยวตอนใส่เข้าไปมันจะพอดีเองแหละอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันยัดลงไปเวลาติดตั้งไปแล้วมันมีแรงสะเทือนแรงสั่นอะไรพวกนี้มันก็จะทำให้ตัวแหลกท้ายไม่เป็นรอยหลังจากนั้นนะฮะเราก็เอาไปคล้องเลยนะโอ้สบายเราคล้องประคองไว้ก่อนแล้วเราก็ทำการปลดน็อตที่อยู่ด้านหลังตัวเนี้ยมันจะอยู่ประมาณนี้พอเราติดเข้าไปมันจะทำการดันไว้ไม่ให้มันเข้าไปชนกับตัวล้อชกอัพอะไรพวกนี้นะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ผมติดแบบคร่าวๆไว้ก่อนนะมันสามารถที่จะปรับขยับระดับได้นะฮะทีนี้เราก็มาจัดทรงว่าเราจะเอาให้มันอยู่ประมาณไหนถ้าเข้าไปใกล้มากบางทีอาจจะติดขาคนซ้อนได้เพราะว่ารถคันนี้ติดที่พักเท้ามาแล้วและสามารถที่จะขยับกล่องออกแล้วก็ติดเบาะได้เนาะโอเคประมาณนี้เราก็ทำการขันทุกอย่างให้แน่นเริ่มจากจุดนี้ก่อนแล้วกันนั่นเปียกเลยนะต่อมาเราก็ทำการขันแน่นจุดต่างๆนะฮะหกเหลี่ยมเนี่ยใช้เบอร์6นะฮะส่วนน็อตตัวเมียด้านหลังเนี่ยใช้เบอร์14นะครับทีนี้เราก็ทำการใส่ตัวน็อตยึดด้านบนนะฮะในชุดก็จะมีมาให้เหมือนเดิมนะฮะเป็นชุดแบบนี้แล้วก็เอาออกมาก่อนเอาแหวนธรรมดาเนี่ยใส่ไปก่อนนะฮะคล้องไปที่น็อตก่อนแล้วเอาตัวบูทเนี่ยสอดเข้าไปแบบนี้แล้วด้านหลังเนี่ยแหวนกันคายแหวนสปริงเนี่ยคล้องไปแล้วก็ตามด้วยน็อตตัวเมียทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะฮะแกะออกมาให้หมดนะฮะเหลือแหวนธรรมดาไว้แล้วก็สอดบูทเข้าไปแบบนี้แหวนสปริงน็อตตัวเมียตอนนี้น่าจะอยู่ทรงแล้วล่ะเอาเราประมาณนี้เราไม่คงไม่จะไม่ขยับมาแล้วเหมือนเดิมนะฮะหกเหลี่ยมเบอร์6แล้วเอาเป็นปักตายก็ได้เบอร์13
เหล็กมันจะค่อยๆบีบของมันเองแน่นอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันตอนนี้เสียงเริ่มห่อเหี่ยวแล้วเพราะว่าเหนื่อยมากแน่นเปียกแน่นเปียกเลยอ่ะเรียบร้อยแน่นละทีนี้โอ้โหจะแน่นไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวกระเป๋าที่เขาแถมมาให้นะฮะกระเป๋าอันนี้ติดกับสเก็ตบอร์ดอันนี้เป็นสเก็ตบอร์ดดากอนบอร์ดนะครับอ่ะสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่ามันจะใส่ได้ไหมนะฮะกระเป๋าที่เขาให้มานะครับวิธีการใส่ไม่มีอะไรมากมันจะมีตัวรัดอยู่อย่างนี้บดไปก่อนอันนี้ก็เหมือนกันตรงกลางก็ทำแบบนี้ได้พร้อมที่จะเอาสเก็ตบอร์ดเข้าไปนอนแล้วทีนี้มันจะเข้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันจะได้ไหมเฮ้ยได้ไว้เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมีสายอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยอันนี้สายอะไรก็ไม่รู้ยัดลงไปก่อนอีกฝั่งหนึ่งทีนี้เราก็ดึงให้แน่นนะฮะมาที่ชิ้นต่อไปแล้วก็เนี่ยรัดไว้งี้ประมาณนี้ตัวลบลายด้านข้างบนด้านข้างบนอยู่นี่ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเอ้าเหลือไปเส้นหนึ่งมีเส้นหนึ่งตรงนี้เหลือบานเลยทีนี้มันเป็นการป้องกันไม่ให้สเก็ตบอร์ดมีรอยใช่ไหมอ๋อมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เองตรงนี้ก็อยู่ที่เราเนี่ยจะไปคล้องกับอะไรได้บ้างนะฮะแต่ว่าที่เขาออกแบบมาเนี่ยอันนี้ก็คือสามารถที่จะใส่กับตัวแหลกได้เลยแต่ก่อนจะไปใส่แหลกกันเดี๋ยวเราลองใส่เสื้อสเก็ตกันดูว่าใส่ได้ไหมอันนี้ลายอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูแต่ถ้าดูจากรูปทรงเนี่ยของตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันทำมาให้สำหรับเสื้อสเก็ตใส่นะเพราะเวลาเราวางลงไปนะฮะมันจะพอดีมากเลยปึ๊บเนี่ยมันดูพอดีไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมเข้าง่ายเข้าง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอันนี้เราก็ดึงก่อนดึงให้แน่นๆง่ายกำลังคิดอยู่ว่ามันอาจจะต้องไปคล้องกับตัวแหลกนะฮะแหลกใส่เดี๋ยวเราค่อยลองมาดูกันว่ามันจะคล้องยังไงตอนนี้เรารัดไปก่อนให้ครบๆอันเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ใช้เพราะว่ามันดึงมาไม่ถึงนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเซอร์สเก็ตเนี่ยใช้ได้เพราะว่ามันเอาไปคล้องตัวล้อนะฮะคล้องเสร็จแล้วเราก็ดึงให้แน่นได้ลักษณะใส่ออกมาเสื้อสเก็ตก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้นะฮะเราก็มากันที่วิธีการติดสเก็ตไปที่แหลกนะฮะวิธีการติดตั้งไม่ยากครับเราปลดสายตัวนี้ก่อนสายที่มีโลโก้คิทาโกะเนี่ยนะฮะเราปลดออกมาก่อนเพราะว่าเราต้องใช้สายตัวนี้เนี่ยคล้องไปกับตัวแหลกนะฮะไม่ให้มันหลุดออกมานะครับง้างโลโก้คิทาโกะออกมาแบบนี้นะฮะแบบนี้แล้วก็เอาสเก็ตบอร์ดเนี่ยเสียบเข้าไปอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเราต้องทำการเอาสายที่เราดึงมาเมื่อสักครู่นี้แหละคล้องเข้าไปในรูเมื่อกี้ที่เราดึงออกมาให้มันล็อกกับเหล็กด้วยอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาขับไปมันจะหลุดออกมาได้ลักษณะแบบนี้นะฮะอีกฝั่งนึงก็ทำเหมือนกันคล้องเข้ามาในเหล็กก่อนจะคล้องยังไงก็ได้ขอให้มันอยู่ในเหล็กอ่ะพาดเหล็กด้านบนนะฮะพาดตัวแหลกข้างแล้วก็สอดเข้าไปในรูแล้วก็มุดมาตรงนี้ก็ได้เนี่ยแบบนี้นะฮะดึงมาประมาณนี้แล้วเราก็ทำการคล้องไปอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันมันก็จะอยู่แล้วล่ะทีนี้เวลารถวิ่งไปไหนเนี่ยถ้ามันจะหลุดออกมามันก็จะติดกับแหลกอยู่แล้วด้วยมันก็ไม่หลุดแล้วโอเควิธีการใช้งานก็ประมาณนี้ครับมาจบไปแล้วนะฮะกับวิธีการติดแหลกสเก็ตนะครับสำหรับเทปหน้าจะมีอะไรให้เราชมกันอีกยังไงก็รบกวนฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ